ันเกิดปัญหาป่าต้นน้ำเราถูกทำลายเมื่อฝนตกน้ำก็ลงมามากก็ท่วมนาของทางพื้นที่ติดกับลำน้ำพอดีฝนตกหยุดไปสักประมาณครึ่งเดือนก็แห้งหมดไม่มีน้ำต่อจากนั้นมาเมื่อปี2518-19ถึง2522นี่เดือดร้อนมากชาวบ้านเริ่มอพยพออกจากพื้นที่หมู่บ้านไปลำบากมากไม่มีน้ำทำนาก็ไม่มีข้าวจะกินนี่คือความยากลำบากที่ชาวบ้านทุ่งกระเทียมอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาต้องเผชิญความลำบากที่ดูเหมือนหมดทางแก้แต่แล้วในปี2523แสงสว่างแห่งชีวิตก็ส่องนำทางให้ชาวบ้านผู้ลำบากยากไร้หวนกลับคืนผืนนาบ้านเกิดพอดีทราบข่าวว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จทอดพระเนตรที่อ่างเก็บน้ำร่องซ่านที่ตำบลลมเย็นอำเภอเชียงคำก็ไปขอถวายฎีกาขออ่างเก็บน้ำวันที่พระองค์ท่านเสด็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2523จากนั้นเมื่อพระองค์ท่านให้ชนประธานมาสร้างเริ่มต้นก่อสร้างก่อปลายปีของ2524สร้างเสร็จเดือนมิถุนายน2525จากนั้นฝนตกมากระน้ำเต็มอ่างละชาวบ้านที่อพยพออกไปไม่ได้ขายที่ดินก็กลับเข้ามาจากที่เหลือชาวบ้านอยู่เพียงแค่174หลังคาเรือนกลับเพิ่มขึ้นเป็นกว่า300หลังคาเรือนเมื่ออ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จชาวบ้านทุ่งกระเทียมจึงพร้อมใจมาร่วมสร้างฝายขุดคลองส่งน้ำเข้าสู่ผืนนาด้วยมือของพวกเขาเองก็คิดว่ายั่งยืนมากเลยเพราะว่าปีแรกที่มาสร้างคลองเมื่อเขาอนุมัติให้นี่นะกี่ร้อยเมตรนะขนาดความกว้างเท่าไรเขามาประชุมเรียบร้อยผมก็บอกว่ามาคนงานเอาเป็นเจ้าของที่นานี่แหละให้มีส่วนร่วมเป็นแรงงานให้ไม่ต้องจ้างคนข้างนอกเข้ามาทีนี้ทำไปทำมาผ่านไปจบไปแล้วเขาบอกเขาดีใจมากเนี่ยเราทำด้วยมือลำเหมืองของเราถ้าใครทำแตกเสียหายเราก็ตั้งกฎเกณฑ์กันนะปรับกันนะเขาภูมิใจเขาว่าเขาได้ทำกับมือของเขาจากความร่วมมือในการสร้างสู่ความร่วมมือในการพัฒนามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฟขึ้นเมื่อปี2528เพื่อจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันเมื่อมีโครงการเราก็ต้องมีคณะกรรมการเราจำเป็นจะต้องมีกองทุนกิจกรรมมันถึงจะเกิดอย่างเงี้ยช่วยกันมาประชุมหารือกันพวกที่ทำนาที่ขุดลอกลำเหมืองนะไม่รู้ว่าจะเอากองทุนที่ไหนมาพัฒนาเมื่อทำนาเสร็จเก็บเกี่ยวข้าวประมาณเดือนมกราก็เอาข้าวไปรวมกันไร่ละ10กิโลตกลงกันนะเอามาเป็นกองทุนคนที่เริ่มทำนาข้าวไม่พอกินก็ให้มายืมจากลุงไปดอกเบี้ยแพงหน่อยปีถัดไปถ้าเก็บเกี่ยวข้าวได้ก็เอามาคืนต้นทุนมาคืนบวกดอกอีกถ้า100ก็เอาอีก20กิโลเก็บติดต่อกัน3ปีปีที่3ไม่มีใครกู้ยืมละแต่ละคนมีข้าวพอกินมีน้ำทำนาโอ้พืชหลังนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวยังปลูกพืชอื่นได้อีกจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้นอกจากชาวบ้านทุ่งกระเทียมจะมีน้ำพอเพียงใช้ตลอดทั้งปีนอกจากทำไร่ทำนาแล้วพืชหลังนาและกลุ่มกองทุนต่างๆยังสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้อย่างเป็นกอบเป็นกำปีจะทำสวนยางมันก็จะมีช่วงว่างก่อนแล้วก็มาอยู่กับหมูคุณนงอาจแกเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาแกเข้ามาแกขับรถวนก็เห็นป้าจะนั่งอยู่ที่คอกหมูแกก็เลยบอกว่ากลุ่มกระเทียมแล้วก็ขอป้าเข้าไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยกลุ่มแปรรูปกระเทียมนี่คือจากหลังที่เราซื้อผลผลิตจากชาวบ้านแล้วแต่ของเรานี่ต้องไม่มีสารตกค้างทุกแปลงจะได้ใบตัวนี้ที่เรารับซื้อแต่เราก็ซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดท้องตลาดประมาณ 13-14 บาทแต่เราให้20บาทเพื่อช่วยเกษตรกรเราจะไม่ซื้อนอกบ้านเพราะว่าเราจะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านก่อนเพราะเราก็มีส่วนร่วมด้วยกันเนาะไหนเราก็ใช้น้ำตรงนี้เนาะเราปลูกกระเทียมแล้วก็พื้นที่ในบ้านเราเนี่ยส่งพัดๆค่ะทางเจ้าที่ชนประทานเขามาประชุมเขาบอกว่าประโยชน์ที่สร้างขึ้นสำหรับปีนี้ลองประเมินค่าได้ไหมก็ประเมินให้ท่านดูเฉพาะชุมชน2หมู่บ้านเราพื้นที่ที่เราเห็นนะก็สร้างเงินได้5ล้านกว่าบาทเนี่ยเฉพาะพืชหลังนานะสร้างอ่างปีแรก
งบประมาณที่สร้างอ่างนี้สมัยนั้นแค่5ล้านกว่าบาทเองนะแล้วทำมาแล้วมันเกือบ30กว่าปีเนาะทางเจ้าที่ส่วนประธานก็บอกว่าอ๋อพอใจมากเลยคุ้มทุน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงวันนี้ชาวบ้านทุ่งกระเทียมยังคงร่วมกันบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่คืนชีวิตให้กับชาวบ้านทุ่งกระเทียมแล้วยังเป็นอ่างเก็บน้ำที่ทุกคนรักและจะร่วมกันดูแลยิ่งชีวิตตลอดไปเราบอกว่าเนี่ยเรามีหม้อข้าวหม้อแกงเราใบหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงให้มันพอกินให้มันพอใช้อย่างเงี้ยเรามาช่วยกันนะก็ภูมิใจในชีวิตมากเลยที่เรามีพระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินของเราได้พระราชทานอย่างนี้ให้นะนะไม่มีใครที่ทัดเทียมได้แล้วอย่างเงี้ยพ่อแม่เราจริงๆเนี่ยท่านมีไร่มีนาให้เราทำก็จริงอยู่แต่เมื่อไปถึงขนาดนี้ท่านก็ไม่มีปัญญาที่ทำให้แต่พระองค์ท่านมาทำให้ถึงว่าสุดยอด ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องป่าเนาะอย่างป่าก็มีป่าชุมชนพระราชินีก็บอกว่าให้ป่ากับน้ำอยู่คู่กันถ้าเราไม่คิดอะไรเนาะผ่านไปวันๆนึงมันก็เป็นวันๆนึงถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปอ่ะเราไม่เคยทดแทนบุญคุณแผ่นดินเลยเราใช้เวลาอยู่บนแผ่นดินเนี้ยกี่สิบปีมาแล้วเราใช้ประโยชน์บนผืนดินน่ะที่เป็นของพระองค์ท่านน่ะเราเป็นคนไทยเราควรจะสำนึกตรงนี้